ื่อวานนี้ทีมสาวไทยนะครับเดินทางไปที่เนเธอร์แลนด์แล้วนะครับแต่ว่าก่อนออกจากสนามบินครับโค้ชด่วนเนี่ยถูกถามปัญหามากมายครับเกี่ยวกับเรื่องของการตัดตัว14ผู้เล่นเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นตัวหลักตลอดแต่ว่าไม่ติดทีมมาก็ต้องมีการตอบเรื่องนี้เลยครับความเคลื่อนไหวนะครับหลังจากประกาศรายชื่อ14รายชื่อทำศึกชิงแชมป์โลกของทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยครับปรากฏว่าไม่มีชื่อของสุภัทราไพโรจน์ตัวรับอิสระและทางแก้วกัลยากมุลทลาครับตำแหน่งบอลเร็ว2ผู้เล่นตัวหลักของทีมชาติไทยใน 2-3 รายการที่ผ่านมาทำให้โลกออนไลน์มีกระแสดราม่าขึ้นมาทันทีครับว่าทำไมถึงไม่มีชื่อติดมาเรื่องนี้ครับโค้ชด่วนนายศรีวัชรเมธากุลให้สัมภาษณ์ถึงการตัดตัวนักกีฬา14คนสุดท้ายว่าคัดเลือกนักกีฬาจากผลงานความสมบูรณ์ของร่างกายและประสบการณ์เนื่องจากว่าทีมมีโปรแกรมติดต่อกัน3วันนะครับดังนั้นผู้เล่นตัวสำรองจึงเป็นปัจจัยสำคัญต้องมีศักยภาพสูงที่จะทดแทนตัวจริงได้จึงเลือกคนที่พร้อมและสมบูรณ์ที่สุดครับเราพิจารณาตัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยเรามีการแข่งขันที่มีแข่งขัน3วันติดด้วยเพราะฉะนั้นการหมุนเวียนผู้เล่นเนี่ยมีส่วนที่จะสำคัญมากที่จะลงไปช่วยซัพพอร์ตตัวหลักถึงถ้าดาวเองยังไม่ได้ 100% จริงแต่คุณภาพเรื่องของเป้าหมายในบางส่วนที่เราวางไว้เนี่ยเขาทำได้ดีนะครับเราถึงต้องพิจารณาเขากลับมาเพราะว่าในเรื่องของกระบวนการที่เราวางแผนไว้เนี่ยอาจจะต้องใช้เขาไม่สมบูรณ์ไม่ 100% นะครับแต่เราอาจจะใช้เป็นช่วงเพราะว่าเรื่องประสบการณ์เขามีความสำคัญมากกับทีมนะครับส่วนอัชราพรเนี่ยอุ่นขึ้นเรื่อยๆครับเรื่องของอาการบาดเจ็บเนี่ยหายแล้วนะครับแล้วก็ร่างกายมีความพร้อมนะครับในเรื่องของการเล่นที่สมบูรณ์ขึ้นสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับล่าสุดได้เดินทางถึงกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะลงแข่งนัดแรกเจอกับตุรกีวันที่24กันยายนนี้ครับถ้าพูดถึงตัวผู้เล่นที่จับตามองนะครับ14รายชื่อที่หลายคนให้ความสำคัญหนึ่งในนั้นคือหัตถยาบำรุงสุขนะครับเพราะว่า4ปีที่แล้วเธออกหักไม่ได้ไปจากอาการบาดเจ็บวันนี้จึงอยากจะลบฝันร้ายนั้นให้ได้ติดตามเรื่องราวของเธอในรายงานพิเศษเลยครับหัตถยาบำรุงสุขผู้เล่นในตำแหน่งบอลเร็วแห่งทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็น1ใน14ขุมกำลังของทีมที่จะไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่โปแลนด์และเนเธอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพโดยหัตถยาหรือว่าเตยเป็นกำลังสำคัญของทีมวอลเลย์บอลไทยมาตั้งแต่ในยุค7เซียนแต่ทว่าปัญหาการบาดเจ็บในปี2018ทำให้เธอยังไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกเลยแม้แต่หนเดียวซึ่งในปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เธอจะได้โชว์ผลงานแมตช์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกย้อนกลับไปเมื่อปี2018ในขณะที่เส้นทางวอลเลย์บอลของเตยกำลังไปได้สวยเริ่มก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมชาติไทยพาทีมคว้ารองแชมป์เอเชียนเกม2018และอยู่ในทีมเตรียมไปแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก2018ที่ประเทศญี่ปุ่นส่วนในระดับสโมสรก็ได้เซ็นสัญญาทีมวอลเลย์บอลในลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายทุกอย่างได้หายไปในพริบตาเมื่อเธอได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าซ้ายระหว่างรับใช้ทีมชาติไทยในศึก AVC Cup 2018อาการบาดเจ็บครั้งนั้นรุนแรงถึงขั้นทำให้เธอต้องผ่าตัดถึง2รอบและใช้เวลาพักฟื้นยาวนานกว่า2ปีกว่าจะกลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้งความผิดหวังในครั้งนั้นเป็นเหมือนฝันร้ายแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเธอฝ่าฟันมรสุมชีวิตครั้งนั้นมาได้เธอกลับมาได้อย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมในซีซั่นที่ผ่านมาได้เล่นสโมสรในลีกอาชีพที่ญี่ปุ่นสมใจกับทีมออโต้บอดี้ควินส์และโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจจนได้รับการต่อสัญญาออกไปอีก1ปีส่วนผลงานกับทีมชาติไทยในปีนี้ก็เป็นตัวหลักของทีมมาตลอด4รายการโดยไม่ได้พักตั้งแต่ SEA Games Nations League AVC Cup และ ASEAN Grand Prix เป้าหมายในศึกชิงแชมป์โลกครั้งแรกของเธอคือการพาทีมเก็บชนะให้ได้มากที่สุดเพราะจะส่งผลดีกับการจัดอันดับโลกซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2024โดยแฟนวอลเลย์บอลไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์หัตถยาบำรุงสุขและทัพนักตบลูกยางสาวไทยในศึกชิงแชมป์โลก2022ได้ตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง16ตุลาคมทางช่อง Workpoint 23ถ่ายทอดสดให้ชมกันแบบจุใจตลอดทัวร์นาเมนต์
ำหรับวันนี้นะครับในช่วงรายการบรรจงชงข่าวนะครับอย่าลืมติดตามตบสนโลกคุยสนั่นจอนะครับซึ่งทางคุณตุ๊กกี้และคุณอาร์มนะครับจะไปพูดคุยกับทางโค้ชนะครับรวมไปถึงนักกีฬาสาวไทยด้วยครับในแง่มุมต่างๆที่คุณอาจจะไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนติดตามได้นะครับในช่วงบรรจงชงข่าว 16:15 นะครับเราติดตามก็ได้นะครับในช่วงบรรจงชงข่าวนะครับทั้ง3ท่านครับ